ปิงคะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับตลาดก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกยืนเหนือบริเวณนี้อยู่นะคะคุณปิงครับครับก็ถือว่าเป็นหน้าช็อตลืนเลอร์โอเคดูดีแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่ภาวะ4โมงเนี่ยก็เห็นเรื่องของการเทขายทำกำไรเยอะอยู่พอสมควรในช่วง10นาทีที่ผ่านมานะครับรวมถึงตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นตลาดเองก็อาจจะวนกลับลงไปติดต่ำกว่า 1,290 นะครับพวกกลุ่มหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการเก็งกำไรในช่วงภาคเช้าต้องระวังนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องของเดย์เทรดนะครับขายทำกำไรในช่วงบ่ายได้นะครับแต่พวกหุ้นใหญ่ผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะโดยเฉพาะพลังงานเป็นโตเคนอีก็ส่งมันมาอยู่แล้วว่าน่าจะขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับตามเรื่องของการเก็งทิศทางของกำไรไตรมาส2จากเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้กลุ่มเนี่ยไม่ต้องโดนเรื่องของสต็อกร้อนเหมือนอย่างที่โดนในตอนไตรมาส1นะครับบวกกับเรื่องของดีมานด์ความต้องการใช้พวกวัสดุพันเคมีพันลงไปถึงน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้เรื่องของผลประกอบการนะฮะโดยปกติหรือรายได้ในเชิงของกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันก็น่าจะมีการขึ้นมาในไตรมาส2ดังนั้นพวกปิโตพวกพลังงานยังเหมือนเดิมนะครับก็ที่ซื้อมาถือต่อถ้ายังไม่ซื้อก็รอย่อซื้อเพิ่มได้ไม่มีปัญหานะครับแต่กลุ่มอื่นๆก็อย่างที่เห็นนะครับที่ว่ามันยังค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็น่าจะยังมีโอกาสอ่อนตัวลงมาได้อยู่ก็อยากให้ระวังต่อนะครับคือถ้าจะลงทุนผมก็เน้นที่พลังงานกับเบตโตเหมือนเดิมนะครับกลุ่มอื่นก็ตามเรื่องสับราวนะครับเก่งได้แค่บางตัวเท่านั้นนะครับสามตัวที่ว่านี้มีตัวไหนบ้างคะคุณปิงถ้าพลังงานปิโตเคมีนะครับที่ผมชอบก็คงยังเป็นเหมือนเดิมนะครับพอPT PTT CIVL SDCรวมไปถึงพวกปิโตรเลียมปตท.สผ.นะฮะเอาพวกโรงกลั่นก็ได้อะท็อป SCR CR RPC คือพวกนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ใครจัดจะเล่นรอบนะครับถ้าจะเป็นอื่นๆที่อยากจะลงทุนรอย่อแล้วลงทุนเนี่ยเราก็เคยคุยไปแล้วว่าผมชอบโปร CPO นะครับถ้าจะเอาโกลบอลด้วยมาเก็งกำไรด้วยก็สามารถทำได้นะครับถัดจากนั้นเนี่ยที่กำลังรออยู่แล้วก็ดีใจที่มันเริ่มย่อลงมาแล้วเนี่ยก็กลุ่มรับเหมานะฮะหลังจากที่งบออกมาแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เริ่มลงเราก็รอย่อแล้วก็เก็บก็ได้กลุ่มการเงิน NTC สวัสดิ์ชัดเจนมากจากงบไตรมาส1นะครับเห็นถึงความแข็งแกร่งสุดขีดนะครับไตรมาส2เองก็น่าจะยังรักษาระดับกำไรได้ถ้ามีการอ่อนตัวลงมาก็เก็บนะฮะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอกจากนี้นะกลุ่มอื่นที่นอกจากนี้พวกหัวพวกบริโภคต่างๆต้องระวังนิดนึงนะครับขึ้นมาเยอะอาจจะมีเรื่องการความผันผวนในระยะสั้นเจอแรงขายทางกำไรระยะสั้นได้นะครับค่ะก็ดูจังหวะของคุณปิงนะส่วนอินเด็กซ์ที่คุณปิงมองไว้ยังมองอยู่หรือเปล่าฮะว่าจะย่อหรือจะขึ้นนะก็ยังมองอยู่ครับก็อย่างผมก็คงต้องเป็นกลยุทธ์เหมือนเดิมเพราะว่าการบริหารกองทุนมันซีซัวไม่ได้ไงพี่มันก็คงต้องเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการปรับแผนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมากพอนะครับซึ่งแผนที่ผูกวางไว้แล้วก็แจ้งต่อทุกคนรวมไปถึงจะแจ้งต่อลูกค้าทุกคนเนี่ยก็คือถือมีน้ำหนักในหุ้นอยู่แค่ประมาณ 60-65% เองนะครับถ้าตลาดลงเท่านั้นถึงจะซื้อเพิ่มถ้าตลาดไม่ลงแล้วขึ้นไปทำยังไงดีก็ไม่ทำอะไรก็ให้ 60-65% ทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับรอตลาดลงตรงบริเวณไหนอยู่ต่อคะ 1,200 นะครับถ้าไม่มา 1,200 นะครับก็หรือ 1,220 จริงๆยังไม่ค่อยอยากต่อขึ้นไปนะต่อทีไรเดี๋ยวได้เรื่องทุกทีเลยก็ยังเป็น 1,200 นั่นแหละครับพี่ถ้าไม่มาก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักครับมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ค่ะคุณแต่ที่สำคัญคือพอร์ตผมมันก็พลังงานกับปิโตรมันก็เยอะอยู่แล้วไงนะครับก็ถ้าตลาดขึ้นพลังงานปิโตรผมก็น่าจะต้องไปด้วยครับก็ได้กำไรอยู่ดีอ่ะโอเคที่พูดมานี่ไม่มีหุ้นบ้านปูเลยใช่ไหมพลังงานพี่เห็นหุ้นมันขึ้นมาไม่เข้าขายการลงทุนครับเพราะว่ามันอ้างต่อลูกค้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงบเวลาเราจะซื้อหุ้นอะไรเข้าพอร์ตเราต้องอ้างได้มีเหตุมีผลที่ดีได้ครับว่าซื้อทำไปยังไงนะครับค่ะงบมันไม่ดีแต่มันขึ้นมาก็แปลกๆเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าต้องเป็นให้นักลงทุนสายอื่นเขาลุยอ่ะพี่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ้านปูที่มันขึ้นมานี่ก็แปลกๆดื้อปิงนะฮะแต่ว่าแปลกๆนี่แปลกมาซีลิ่งเกือบ 2-3 วันแล้วก็คนมีก็ต้องติดตามดูเนาะ